วางชุดคำสั่งตำแหน่งแรกเริ่มต้นมาเป็น for ใช่ไหมครับตำแหน่งแรกที่ใช้ก็คือเป็น initial ตัว counter ตัวนับเราบอกว่าเราควบคุมการดำเนินการโดยการนับจำนวนหรือควบคุมการนับจำนวนได้ต่อมาคือตัว test ทดสอบเงื่อนไขนะครับแล้วก็วิธีการเพิ่มหรือลดค่าด้วยที่จะทำคำสั่งนี่คือการวางตำแหน่งของชุดคำสั่งวางหน้าตาประมาณนี้นะนี่มาดูวิธีการเขาเปรียบเทียบไปกับตัวโฟลว์ชาร์ตด้วยนะดูวิธีการก็คือหนึ่งเลยเนี่ยคือกำหนดค่าเริ่มต้นอันนี้ในที่นี้เราบอกว่าให้ตัวแปร x เท่ากับ0ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวแปรนี้จะไม่ใช่ x ก็ได้นะครับจะเป็น a b c หรือเป็น j k ก็ได้ถ้าจะเป็นสมัยเวลาอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเวลาเรียนจะเจอหนังสือส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้for i จะเลือกจาก i ตัวแปร i ใช่มั้ยครับวันนี้เรียนเขียนโปรแกรมมาก็จะคุ้นเคย i พอนักศึกษาเรียนก็จะ i ตลอดครับไม่อยากอื่นเลยครับจะเขียนข้ออะไรก็ i จริงมันเป็น j เป็น k เป็นฮัลโหลก็ได้เป็นแล้วแต่เรามันคือตัวแปรเปลี่ยนได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะต้องมาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะครับทีนี้นะครับตัวต่อมาอันนี้เราเริ่มจาก0จะเริ่มจากลบ1ก็ได้แล้วแต่นะครับจะเริ่มจาก1จะ2จะ3ก็ได้แล้วแต่บางทีเริ่มมาปุ๊บอาจจะแบบมีค่าเริ่มต้นก็จะเวลาโปรแกรมซับซ้อนมากๆอาจจะแบบเหมือนเริ่มเหมือนชีวิตจริงนะครับมีแบบเฮ้ยคนนี้แบบเริ่มเป็น1คนที่มาไม่ดีให้รัดเลยเอาเริ่ม5เวลาจบจะได้เร็วกว่าเดิมนะก็เหมือนกันครับโปรแกรมก็แล้วแต่เราเหมือนกันแต่สมมติว่าเราบอกเริ่ม0อ่ะนะครับเสร็จปั๊บ2กำหนดตัวตรวจสอบครับเราบอกว่าอ่ะในที่นี้เราบอกว่าให้ x ถ้า x น้อยกว่าเท่ากับ10มันเป็นจริงนะนี่ความหมายตรงนี้ถ้า x น้อยกว่าเท่ากับ10ถ้าเป็นจริงก็ทำนะครับแต่ความงงมันอยู่ตรงนี้ครับความงงมันอยู่ตรงนี้บางคนเริ่มมาปุ๊บพอเจออ่านเวลาอ่าน x เป็น0นะถ้า x น้อยกว่าเท่ากับ10ทำนะแล้ว x บวกบวกความหมายคำว่า xบวกบวกหมายถึง x เนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นโอเปอเรเตอร์พิเศษในการโปรแกรมนะครับธรรมดาเราจะไม่คุ้นเคย x บวกบวกเดียว x บวกบวกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์พิเศษเขา x บวกบวกนี่เขาคิดมาตั้งแต่สมัยภาษา C นะครับรู้ที่มา C มันเป็น C plus นะครับแล้วก็แปลงร่างเป็น C sharp นะครับไอ้ C++ เนี่ยมันเกิดตอนช่วงที่มีสัญลักษณ์ตัวนี้เกิดขึ้น C บวกบวกนะครับมันเป็นเครื่องหมายที่แบบใช้บ่อยมากเป็นแบบเป็นอะไรเป็นสมการแปลกๆมันสมการนี่คือ x เท่ากับ x บวก1นั่นเองนะครับคือ x เท่ากับ x บวก1เพราะคือ x เพิ่มขึ้น1ค่าแต่เดี๋ยวจะมีตัวอย่างแบบแปลกๆอีกนิดนึงให้ดูนะครับก็ที่บอกว่าความงงคือเวลาทำเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับไม่ใช่บอกว่า x เริ่มเป็น0 x น้อยกว่า10แล้ว x บวกบวกไปเลยไม่ใช่มันจะทำทีหลังครับนี้บางคนก็จะงงนะครับถ้างงความหมายคำว่าคนที่จะเริ่มงงก็คือพอเริ่มต้นมาถ้าบอก x เป็น0เวลาข้างในลูปภายในนี้นะครับภายในลูปถ้า x มีค่าเป็นเท่าไหร่ที่เอามาดำเนินการ x จะตรงตามนั้นถ้า x บอกเริ่มด้วย0ใช่ไหมครับเวลาเรา echo x ออกไป x ก็จะเป็นปริ้น0ออกไปที่หน้าจอนะครับที่บอกว่างงคนที่งงก็คือเวลาทำคือทำทั้งอันนี้ทั้งอันรวมมันครับเวลาบางคนถ้านึกในใจเหมือนแบบไม่ให้เขียนโค้ดจริงๆนะให้ลองเขียนในกระดาษผมก็จะบอกว่าปริ้นมาทั้งแรกก็คือปริ้นเป็น1ออกไปเลยเพราะอ่านพร้อมกันนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะคือเวลาทำแค่1 2ใช่มั้ยครับทำงานนะครับจนจบ3ก่อนครับแล้ววนกลับขึ้นไปที่นี่ทำทีหลังสุดมันก็เลยดูงงๆนิดนึงมันจะยังไม่เพิ่มค่านะครับแต่ถ้าอยากให้เพิ่มก่อนก็ได้เหมือนกันแล้วเอาบวกๆไปอยู่หน้าก็จะงงแต่ปกติก็จะไม่ทำมันก็จะวนกลับขึ้นไปแบบฟื้นนะครับ
เอสเนี่ยมันบวกทีหลังนะครับเขาก็จะให้ทำงานเป็นแบบเสร็จปั๊บวนกลับขึ้นไปเอสเพิ่มค่าขึ้น1นะครับนั้นแสดงว่ารอบเนี่ยมันจะเป็น0วนไปเลย0 1 2 3เป็นตัวนับนะครับนี่มันมีวิธีการเหมือนที่ผมบอกว่านับ10 20 30 40ก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับสมการอันนี้เป็นสมการเหมือนกันเป็น1ในสมการนะครับนี่มาดูแบบอีกแบบนะครับอันนี้ไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานแบบนี้อันนี้จะได้เห็นภาพเริ่มจาก x เป็น1 x เป็น1นะครับนะถ้า x เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ14นะครับเป็นจริงถึงจะดำเนินการเป็นเท็จก็จบการทำงานนะครับตามประมาณเสร็จปั๊บก็ทำงาน x เป็น1น้อยกว่าเท่ากับ14จริงไหมถ้าจริงก็ echo the number is x ก็คือ1เสร็จแล้วนะครับดำเนินการเสร็จทำการปรับค่าตัวแปรนะครับแล้วก็วนไปตรวจสอบนะครับก็คืออันนี้เปลี่ยนใหม่ละ x บวกเท่ากับ2อันนี้ก็ใครที่คิดว่าจะใช้ก็โน้ตเพิ่มไว้ได้นะแต่ปกติก็ อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเราแบบทำงานในลักษณะที่เราทำอยู่เพราะน่าจะมีค่อยมีโอกาสแบบถ้าอย่างนี้มันคือบวก2ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเราทำงานในชีวิตจริงเราอาจจะแล้วแต่นะครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ความหมายนะครับความหมายของ x บวกเท่ากับ2 x เพิ่มขึ้น2ค่าถ้า x เป็น1นะครับ1บวก2แล้วก็เก็บเข้าไปในตัวเองนะครับก็คือมันตัวมันเองเพิ่มขึ้นมันก็เลยจะกลายเป็น1 3 5 7 9 11 13พอเป็น15ปุ๊บมันไม่ทันละเป็น15ปุ๊บมันไม่ได้น้อยกว่าเท่ากับ14นะครับนะมันก็หยุดการวนซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยในโปรแกรมถ้าเป็นข้อสอบนักศึกษาเนี่ยก็จะโดนแกล้งนะครับว่าโปรแกรมเนี้ยสุดท้ายแล้ว x มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วในโปรแกรมเนี้ยนะครับสุดท้ายแล้ว x จะมีค่าเป็น15แต่บังเอิญเนี่ยเราไม่ได้สั่งปริ้นคือ x มันเป็น15แล้วมันก็ไม่วนเข้าไปแล้วนั่นเองนะครับคือในโปรแกรมจริงๆใน x จะก่อนโปรแกรมมันจะจบจริงๆ x สุดท้ายมันจะมีค่าเป็น15มันก็เพราะว่ามันเนี่ย13แล้วบวก2มันเป็น15แต่พอ15ปั๊บมันไม่ได้ตรงเงื่อนไขมันก็เลยไม่เข้าไปในลูปแต่จริงๆมันคือมีค่าเป็น15เลยนะครับแล้วถ้าออกข้อสอบเด็กก็จะส่วนใหญ่ก็จะทำก็จะตกกันนะครับเพราะว่าเขาก็จะเข้าใจว่ามันคือแค่นี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของความหมายนะครับวิธีการนะครับแต่ที่บอกว่าเวลาเราประยุกต์ใช้เราคงไม่มานั่งคำนวณเลขเล่นๆแบบนี้หรอกนะครับเราก็อาจจะไปใช้ในการวนในกรณีอื่นๆนะครับเช่นเราอาจจะอ่านข้อมูลท็อปไฟมารู้อยู่แล้วว่าข้อมูลท็อปไฟหรือแบบอ่านข้อมูลท็อป100คนมาจากดาต้าเบสอยากรู้ว่านักศึกษาผู้สอบที่มีคะแนนสูงสุด100คนแรกคือใครอ่านออกมาก่อนคิวรี่ออกมาปุ๊บดึงจากดาต้าเบสเสร็จแล้วก็มาวนลูป100คนเพื่อแสดงประวัติอย่างนี้ถูกไหมครับเราคงไม่มานั่งวนเล่นๆแบบนี้นะครับเราคงมีการเรียกใช้คำสั่งแบบมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในงานของเรานะนะครับดังนั้นเนี่ยในแบบนี้ก็คงไม่น่าจะมีเท่าไหร่นะครับหรือว่าอยากวนเล่นๆเอาเฉพาะคนที่ปิ้นจาก100คนปิ้นคนเป็นคนออกมาดูซิเป็นยังไงผมไม่ทำดูนะครับผมไม่น่าจะแสดงผลข้อมูลของรายชื่อ100ท่านที่ได้คะแนนสุดแบบคนเว้นคนอย่างนี้แล้วก็คงไม่ใช่นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะต้องใช้คำสั่งนี้แล้วครับแต่เราคงไม่ทำนะครับลองฝึกกันครับลองฝึกกันนะครับจากโปรแกรมนี้อันนี้ให้นับถอยหลังนะครับ15ไปเป็น10นะครับไม่ต้องรับข้อมูลอะไรจากฟอร์มนะครับแต่ก็คือจากโปรแกรมอันเนี้ยนะ
แค่นี้เลยนะฮะสั้นๆนะครับเพื่อเสริมความเข้าใจนิดนึงปรับปรุงโปรแกรมเพื่อแสดงผลเฉพาะค่าตัวเลขตั้งแต่15ถึง10นะครับนะตัวอย่างที่ให้ไว้เนี่ยอันนี้มันเป็นนะฮะ1 3 5 7 9นะครับ11 13ถูกไหมอันนี้เราเปลี่ยนนะครับเอาแค่นี้แหละนะครับแต่มาปรับตรง for loop นิดนึงไว้มันจะเซตค่าเป็นยังไงนะครับนะครับก็แบ่งเวลาก็กำลังดีท่านไหนเสร็จก่อนผมจะได้ทานข้าวใช่ไหมถ้าไม่เสร็จก็เตรียมต่อเลยท่านไหนเสร็จปุ๊บก็ทานข้าวถ้าเข้าใจก็อาจจะไม่นานครับสั้นๆที่บอกว่าจุดสังเกตคือเราอยากให้เป็น5จาก15ถึง10ใช่มั้ยเราก็รู้อยู่แล้วเราไม่ใช่1ถึง10นี่ถูกมั้ยครับแล้วก็ initial ค่าให้มันตรงอย่างที่เราต้องการนะครับหยุดที่เท่าไหร่อ่ะก็เปลี่ยนค่าถูกมั้ยครับอันนี้ค่าเริ่มเป็นอะไรนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ถึงหยุดถูกมั้ยครับแล้วก็ถ้ามันเป็นบวก2เนี่ยมันก็กลายเป็นเพิ่มทีละ2ทีละ2มันไม่เรียงกันเป็นหลักเดียวแน่นอนก็จะเพิ่มทีละหลักอันนั้นมันเพิ่มทีละ1ใช่ไหมหรือลดอันนั้นมันลดทีละ1ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรายังใช้บวกเท่ากับ2อยู่มันจะกลายเป็นเพิ่มเนี่ยมันไม่ได้ลดนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับได้ไหมครับก่อนอื่นก็คือต้องรันก่อนอื่นจะลืมนะรันโปรแกรมรันเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับเปิดแซมขึ้นมานะครับกดสตาร์ทตัวอาปาเช่นะครับก็อาจจะรันไม่ได้เปิดอะตอมเปิดอะตอมขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างไฟล์ใหม่ก็แล้วกันแล้วลบตรงเชื้อไปก็ปี้ชุดนี้ดีกว่าแล้วลบเลนหนึ่งตัวสุดท้ายลบลงก็คือการแน่เลยครับใช่อันนั้นต้องไปลงก่อนเข้าไปที่โหลดโน้ตในกรุ๊ปกันค่ะแล้วก็ลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไปดาวน์โหลดเองมาใส่วันนี้ไปดูวันนี้เขาตัดเมื่อไหร่ถึงจะหยุดเราต้องส่งโหลดมาส่งแมสใช่ก็พี่จากสายมาเราไม่เปลี่ยนเลยเราลองดูก่อนแล้วก็เซฟเลือกไฟล์เซฟหนึ่งอันนี้อยู่ในโฟลเดอร์เราเปลี่ยนก็พีแล้วก็เซฟทำไมครับจุดเอชยูด้วยอันนี้ชื่อแล้วแต่แต่โน้ตมันเป็นฟอร์มเขาถือนะครับฟอร์มเริ่มต้นเปิดแซมนะจริงไหมงงไหมทำไมไม่เกิดขึ้นกลับไปดูดูมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับ10แสดงว่าแม็กมัน15มันก็จะไม่หลับแล้วต้องเปลี่ยนมันน้อยกว่า10 10 5 1ก็พอแล้วต้องเปลี่ยนมากกว่า10เป็น10แล้วก็10ปิดมากมันทำยังไงให้มันเรียนเป็น15 10ทำแค่นี้ทำได้โค้ดได้เลยนะให้มันเป็น1 13 14แต่โค้ดจะ1 13เพราะว่ามันเริ่มจาก1อะไรครับดูนี่เราจะทำยังไงให้มันกลายเป็น15 10ไม่ใช่1ลามา5ก็ปรับไม่สามารถโค้ดนะคนเดียวไม่ต้องเอาเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยครับได้ไหมครับได้เสร็จแล้วสรุปอันเก่าต้องลบกำหนดเลยหรอไม่เขาสร้างใหม่เลยพอไม่สร้างใหม่ new file new file แล้วก็ต้องกดฟอร์แล้วมันกดฟอร์แล้วมันกดไม่มาเป็นเกียร์สบายใจเฉียบแฉบว่าโดนลบ
ได้ไหมครับถ้าไหนเสร็จแล้วทานข้าวเลยไหมครับมาทันแรกเลยน่าจะถูกแน่นอนมาทันแรกที่ถูกอย่างน้อยถ้าไปตรวจกันบ้างเราจะให้คะแนนตรงนี้15เนี่ยพอมันไม่น้อยกว่า10กับ10มันไม่ได้เลยครับคือมันก็ไม่เข้าหรอกมันต้องประกอบคือ15เนี่ยมันต้องตรงกันข้ามมันต้องตรงกันข้ามหนึ่งหมายอันนี้ตึง15เนี่ยยังไงมันก็ไม่น้อยกว่า10ก็ลงไปหนึ่งไม่เข้าเลยจะมาบอกว่าแต่คือมากกว่าเราทำใช่ก็ลดลงหมื่นอ๋อมีตำแหน่ง15นี่คือได้มาอันนี้ก็เป็นเราต้องลดลงแต่ถ้าลดลงเพิ่มอีกหนึ่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 งใช้ถุงหัวถ้าลดก็ใช้อะไรเพิ่มหนึ่งใช้หัวต้องให้ตัวนี้แหละนี่ใส่หมดแค่ข้อหมายข้อจะลดลงเลยต้องมากกว่าไม่มีผลเลยคือถ้ามันลดลงเราจะเราจะตัวเลยทางนี้ได้ไหมครับอ๋อไม่ก๊อกมาเหรอครับไม่มีสิไม่มีไม่มีอ๋อโอเคงั้นเก่งมากกว่าอ๋อแต่ว่าเขาตัดสินใจตัดต้นก็เลยยังไม่ได้เมลด้วยงั้นอาจจะต้องเข้าลายกลุ่มมากกว่า10ไม่ไม่เครื่องมันไม่มีลายอ๋อเลยเครื่องไม่มีลายก็เลยแล้วเขาไม่ได้เข้าเมลด้วยตอนนี้พี่นกอ๋อโอเคชิ้นตาที่ใช้เครื่องที่เปรียบกันโอเดช PHP เลยคือ PHP ครับก็ปีมาทั้งโอเดอร์เลยพี่เพราะเดี๋ยวพี่เสือเหลือไม่ได้ยอดชั้นของเลยนะครับขอบคุณมากได้จัดเตรียมร้อนเลยนี่เป็น 1.4 นะเปลี่ยนเป็นมากกว่าแล้วก็ไป
นั้นก็คือไปเอา x ลบ1ลบเท่ากับ1มากกว่า4มากกว่าเท่ากับ10แล้วก็แปลว่าลบเท่ากับ1ก็ตั้งตัวเลขสูงไว้นะลบคูณ2ลบคูณ2ใช่มั้ยลบคูณ2ลบคูณ2ก็เริ่มที่ลบหน่อยอ่ะกินข้าวถูกมั้ยเนี่ยแต่คนที่ต่อเวลาลบแค่นั้นแหละต้องทำไมเก่งขนาดนี้เซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟต้องเป็นชื่อใครอินเด็กซ์ไม่งั้นมันจะหลุดไปตั้งแต่หลุดแรกเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่ออินเด็กซ์ด้วยอ่ะอินเด็กซ์หนึ่งแล้วนั่นที่มีอินเด็กซ์อยู่แล้วอ่ะพี่ก็เขียนว่าอะไรนะอินเด็กซ์เป็นห้าดอทแล้วแต่พี่เลยดอทดอทพีเอชพีเลยเขียนหนึ่งก็ได้ดอทพีเอชพีอะไรอ่ะเจ็ดขาเมื่อวานเป็นกับสังสารแล้วมันออกตัวก่อนไม่แล้วประตูตีมากมันที่ข้อเท้าลงมาอ๋อร่วงเลยไม่ล้มแต่ร่วงเลยนั่งอยู่ตรงหมู่บ้านตรงข้ามอ่ะสิบนาทีนี้เดินไม่ได้เลยตอนโดนตีพอเซฟเราก็เปิดหูก็คมสองเจ็ดส่วนการนั่งแล้วก็ไปสแลตตรงท้ายนู่นท้ายหนึ่งครับคะแนนท้ายจะไปแก้นะครับครับเด็กหนึ่งชุดแน่นอนยืนตัวคนแล้วยืนตัวนี้ครับมาเริ่มจ่ายแล้วยิ้มได้ไม่ห่วงอยู่จะได้ไอ้ที่ห่วงที่ครูห่วงว่าเดี๋ยวจะไลน์มาหาน้องนุ่งนี่แหละกินขนมดีกว่าชิจ่าผัดข้าวครับต้องกินไข่ครับต้องเป็นแบบข้าวชั้นสองก็สาบเหรอเสียวข้าวแล้วพอเราปวดนิ้วปวดนิ้วปวดนิ้วก็มันเป็นเสียวมาช่วยให้ดูดีคือนี่ถ้าเราทำให้เราได้ออกไปแล้วก็ของที่ทำให้เอ๊ะแล้วก็เดินไปแล้วอ่าได้อย่างที่เอ็กซ์ก็อยากรู้อยู่ข้างหน้าเอ็กซ์ก็กำหนดก็เหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราไม่สนเลยทำในจากอิสเซลให้เข้าหรือไม่ใช่ไหมแต่เขาเปลี่ยนเป็นหมูเขาไม่ได้เลยอ่ะตรงนี้เราเชื่อเข้าเลยแต่เราก็เหมือนกันเลยนะเดียวกันเลยใช่ไหมThank you.